นายกเทศมนตรีตำบลโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรพร้อมกับผู้เกี่ยวข้องเร่งออกเตือนชาวบ้านให้ช่วยกันยกทรัพย์สินสิ่งของมีค่าจากชั้นล่างไปไว้ชั้นบนก่อนครับชั้น2ก็ได้ที่เป็นจุดที่แม่น้ำยมจะไหลผ่านอันนี้เป็นจุดสำคัญนะครับก็คือเขตเทศบาลตำบลโพประทับช้างปรากฏว่าระดับน้ำตอนนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็รวดเร็วด้วยชาวบ้านบอกว่าระดับน้ำขึ้นเร็วมากจำเป็นต้องขนย้ายสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวันขึ้นไปชั้น2ของตัวบ้านก่อนแล้วก็เตรียมขนย้ายเครื่องมือหากินอย่างเช่นเครื่องมือทางการเกษตรแบบนี้ครับขึ้นชั้น2แล้วครับเมื่อคืนอยู่ตรงไหนลูกเนี่ยท้ายรถเดี๋ยวไปถึงก็เดี๋ยวอยู่ประมาณเดี๋ยวคืนเดียวขึ้นโอ้โหโดนอ่ะแล้วเก็บของกันทันไหมก็ทยอยเก็บแล้วนะกำลังทยอยเก็บเลยใช่ไหมครับผมมาแรงไหมปีนี้บุแรงก็น้ำกำลังก็เองกำลังระบาดมาแล้วอ๋อจากเชียงใหม่จากสุโขทัยนะแพร่พวกยาวไอ้พวกเนี้ยมาแล้วอย่างที่ผมได้เกริ่นไปว่าตอนนี้มันมีความกังวลเกิดขึ้นเพราะว่านายกเทศมนตรีตำบลโพประทับช้างท่านบอกว่าตอนนี้ทางเทศบาลได้เตรียมเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจำนวน2เครื่องเพื่อสูบน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วนะครับเป็นการระบายน้ำให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านไปมาได้แต่ถ้าหากน้ำในแม่น้ำยมยังเพิ่มขึ้นอีกก็ต้องยอมรับสภาพครับแต่เบื้องต้นตอนนี้มีการเตรียมสถานที่อพยพแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคไว้ช่วยเหลือประชาชนแล้วเหมือนกันความเสียหายมันก็จะไม่ถึงแบบน้ำป่าที่พังทลายลงมาแต่ถามว่าเดือดร้อนไหมเดือดร้อนครับการสัญจรไปมาไม่ว่าจะเป็นคนแก่นะครับผู้สูงอายุผู้ติดเตียงแล้วก็พวกเด็กนักเรียนอันนี้ลำบากมากเพราะว่าบางที่จะบางกลุ่มผู้สื่อข่าวหรือโซเชียลก็จะบอกว่าหมู่บ้านนี้ติดเกาะคำว่าติดเกาะนั้นก็คือถนนจะถูกโดนน้ำท่วมบ้านก็จะอยู่เป็นเกาะๆกันอยู่ก็จะออกสัญจรไม่ได้ก็ต้องใช้เรือขณะนี้พื้นที่เขตเทศบาลตำบลโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรมีบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำจากแม่น้ำยมท่วมขังแล้วกว่า 1,000 หลังคาเรือนนะครับในขณะที่แม่น้ำยมตอนนี้ยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องซึ่งยังต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยนะครับ